ว่าได้มาก็มาตามเจตนาโอ้ตามเจตนาที่ได้ตั้งใจไว้เท่านั้นนี่การฟังเทศข้อสำคัญสำหรับหน่วยเคารพด้วยกายเคารพด้วยวาจาเคารพด้วยใจข้อสำคัญถ้าใจเคารพแล้วก็นว่ากายวาจาก็นว่าเคารพด้วยมันสำคัญอยู่ที่ใจข้อว่าใจเคารพคือใจจดจ่อระลึกต่อในการฟังการฟังจะให้ดีอย่าจงใจมาหาผู้เทศหรือผู้แสดงให้น้อมเอาเสียงไปฟังอยู่ที่หูให้รู้อยู่ที่ใจผู้ที่เคยนั่งสมาธิกำหนดใจอย่างไรวิธีการฟังเทศก็ควรกำหนดใจอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละครับภาวนาเพราะว่าการเทศและผู้เทศผู้แสดงท่านก็จัดเรียกว่าภาวนาทางผู้ฟังก็จัดเรียกภาวนาฟังเพราะว่าทัศน์ธรรมเทศนาไม่บุญเชียวัตถุนี้ท่านจัดเป็นภาวนาพอตั้งใจผู้เทศผู้แสดงพอตั้งใจแสดงผู้ฟังก็ตั้งใจฟังกิริยาที่ตั้งใจนี่แหละต้องข้อเข้าในการภาวนาพอเป็นเรื่องของจิตใจการเทศและการฟังผู้เทศก็เอาใจเทศผู้ฟังก็ตั้งใจฟังวันนี้คิดค่ายอยากแสดงเรื่องโลกและเรื่องธรรมเพื่อความเข้าใจคำว่าโลกหมายภายนอกภายในส่วนภายนอกที่ว่าความพื้นแผ่นดินอยู่ทั้งสิ้นนี่แหละเรียกว่าจักรวาลโลกที่ว่าครอบแผ่นดินอยู่ทั้งสิ้นนี้เรียกว่าจักรวาลโลกเป็นโลกภายนอกและอีกโลกที่สองเรียกว่าสัตวโลกสัตตะท่านแปลว่าผู้ครองก็หมายจิตใจคนเล่าเนี่ยแหละครองครองหรือติดแต่แปลสำนักท่านแปลว่าครองเป็นความโลภความโกรธความหลงของเราหรืออุปตัญหาอุปทานไปก่อไปคล้องไปยึดไปถืออยู่ที่ไหนนั่นแหละจะเรียกว่าสัตวะสัตวะโลกอันแปลคำว่าผู้คล้องคือจิตใจของเขาคือจิตใจของเราไปคล้องอยู่ในวัตถุเข้าของอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอำนาจตัญหาอุปทานความยึดความถือด้วยตัญหานี่แหละจะเรียกว่าคล้องสัตตาชนะแปลว่าผู้คล้องนั่นโลกเป็นพูดโดยย่อก็มีสองอย่างนั่นเองเรียกว่าจักรวาลโลกและหมู่สัตว์โลกที่อยู่ในพื้นโลกอันนี้เรียกว่าสัตวโลกได้แก่หมู่มนุษย์และสัตว์และเทวดาชั้นทั่วไปเรียกว่าสัตวโลกนับว่าเป็นผู้คล้องด้วยกันทั้งสิ้นนี่เนี่ยคิดแสดงเรื่องโลกโดยย่อความว่าธรรมท่านก็จำแนกไว้เป็นโดยย่อเป็นสองเหมือนกันพูดโดยย่ออัตตตาธรรมะธรรมภายในประการหนึ่งสหิทธาธรรมะหมายธรรมภายนอกประการหนึ่งเป็นสองประการด้วยกันอย่างนี้เองคำว่าภายในหมายภายในตัวของเราเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมภายในตัวตนของเราเรียกว่าเป็นธรรมภายในที่ว่าภิทาธรรมะแปลความว่าธรรมภายนอกหมายนอกตัวของเราออกไปจะเป็น
สัตว์บุคคลหรือวัตถุสิ่งใดก็ตามที่เราได้มองเห็นเรียกว่าเป็นธรรมภายนอกทั้งสิ้นเรียกว่าอัตตาธรรมเรียกว่าภายในธาธรรมะภายในตัวเราเรียกว่าอัตตาธรรมะแปลว่าธรรมภายในธรรมภายในมี2ประการคือรูปธรรมนามธรรมอย่างที่เคยแสดงมาแล้วรูปธรรมก็ได้แก่รูปร่างกายของเราท่านทุกคนเองภาวนามหมายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกว่านามธรรมธรรม2ประการนี่แหละนักปราชญ์ทั้งหลายแนะนำสั่งสอนว่าควรศึกษาให้รู้ตามความเป็นจริงเรื่องการประพฤติของสัตว์โลกก็ประพฤติตามเรื่องของโลกภายนอกและเรื่องของโลกภายในเหมือนกันหรือผู้ว่าธรรมก็ประพฤติไปตามนิสัยของธรรมภายนอกเกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนี้เหตุนั้นไอ้คดีโลกและคดีธรรมจึงต้องอาศัยกันและกันพูดง่ายๆโลกก็ต้องอาศัยธรรมธรรมก็ต้องอาศัยโลกยิงอาศัยกันอยู่อย่างนี้จะแยกจากกันไม่ได้แต่เราควรรู้การกระทำภายนอกทำประโยชน์แก่ร่างกายเรียกว่าเรื่องหมายของว่าทำประโยชน์ในเจโลกการเล่าปฏิบัติสังวรหลักศีลทำสมาธิภาวนาให้ปัญญาเกิดขึ้นเรียกว่าทำประโยชน์ภายในคือทำประโยชน์แก่จิตใจโดยตรงทั้งสองนี้แหละจะเรียกว่าถ้าพูดทำประโยชน์จะมีเป็นสองอัตตาถ้ามีกถาประโยชน์ประโยชน์ชาตินี้เรียกว่าประโยชน์ปัจจุบันสัมปรายมีกถาประโยชน์ประโยชน์เบื้องหน้าได้แก่ประโยชน์ของจิตใจอัตตาถ้ามีกถาประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันได้แก่การทำหน้าค้าขายทำราชการเรียกว่าเป็นประโยชน์ปัจจุบันเป็นประโยชน์แก่รูปนามขันธ์ 5ที่สมมุติว่าตัวเราท่านทั้งหลายนี่เองแต่การให้ท่านรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี้ทำประโยชน์ให้แก่จิตใจโดยตรงแต่ประโยชน์ภายนอกภายในนี้เราควรพิจารณาเหตุผลให้ท่องแท้เราทำประโยชน์ให้แก่ร่างกายและทำประโยชน์ให้แก่จิตใจและกายกับใจนี้มีประโยชน์กว้างขวางหรือยืดยาวต่างกันอย่างไรเป็นของถาวรคงท่อนต่างกันอย่างไรคือหมายเขาว่าการทำประโยชน์ปัจจุบันการทำไร่ทำนาทำมาค้าขายทำราชการนี่เรียกว่าทำประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์นี้เป็นประโยชน์แก่ร่างกายก็เป็นประโยชน์แก่จิตใจบ้างเหมือนกันถ้าเราไม่ทำประโยชน์ปัจจุบันจิตใจก็จะอาศัยอยู่ในรูปร่างกายนี้ไม่ได้ฉะนั้นการเราทำประโยชน์ปัจจุบันนี้ก็เป็นประโยชน์แก่จิตใจอยู่ด้วยเหมือนกันแต่เราฟังแยกให้เข้าใจว่าส่วนของร่างกายนี้ให้เข้าใจว่ากายก็เป็นอันหนึ่งใจก็เป็นอีกอันหนึ่งร่างกายนี้แต่พูดอย่างหนึ่งถ้าว่าเป็นเรื่องของจิตใจเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตใจใจนั้นพอสิงอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้ธรรมดาจิตใจทำไมมีร่างกายก็จะทำดีทำชั่วไม่ได้ก่อนจะทำดีทำชั่วได้ก็ต้องใช้ร่างกายอันนี้
แต่เล่าให้รู้เสียประโยชน์ไว้เช่นว่ากายเป็นอันหนึ่งจิตใจเป็นอีกอันหนึ่งอย่าเห็นเป็นอันเดียวกันให้เห็นว่ารูปร่างกายอันนี้เป็นสภาพแก่เจ็บตายส่วนจิตใจนั้นเป็นอมตะธาตุเป็นธาตุที่ไม่ตายเราเรียกว่าธรรมเราเรียกว่าเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายให้สังเกตว่าความถาวรคงทนหรือต่างกันอย่างไรเรียงจิตใจกับกายร่างกายอันนี้เราจะทะนุบำรุงให้ได้อยู่ดีกินดีมีทรัพย์สมบัติมากน้อยอย่างไรก็ตามก็แค่ชีวิตหนึ่งเท่านั้นแหละทั้งเราจะอุปถัมภ์ประทาปุ่มทู่เลี้ยงดูให้ยิ่งนำตำร่านให้สนุกขนานได้อยู่ดีกินดีอย่างไรก็ตามเมื่อถึงข้าวแล้วก็ลืมเป็นสภาพแก่เก็บตายถึงข้าวแก็บก็ต้องเก็บทั้งข้าวตายก็ต้องตายไปสภาพธรรมดาของร่างกายแค่ชีวิตหนึ่งเท่านั้นส่วนจิตใจของเราเป็นของไม่ตายสิ่งที่นำมาเกิดให้ได้ให้เล่าก็ได้เป็นคนอยู่เดียวนี้เป็นหญิงอยู่เดียวนี้เป็นชายอยู่เดียวนี้หมายความว่าจิตใจนั่นแหละเป็นผู้มาเกิดเมื่อมาเกิดนี่ตั้งตายแล้วก็มาสิงอาศัยอยู่ร่างกายนี้แหละเป็นวิหารธรรมเพียงอยู่เมื่อร่างกายนี้แตกทำลายหรือแก่เก็บตายไปแล้วเจ๊แก่อันนี้ที่ว่าไม่ตายนี่ก็จะไปก่อภพก่อชาติอีกใหม่เมื่อยังมาสิ้นกิเลสตัณหาก็จะต้องมีภพมีชาติเกิดอีกต่อไปก็ควรทำความเข้าใจว่าไอ้ผ้าคนทุกข์คนทุกข์ถ้าเป็นคนดีคนชั่วก็หมายความว่าจิตใจนี่เองคำว่ากรรมก็หมายมโนกรรมคือจิตใจนี่แหละเป็นตัวกรรมเมื่อทำกรรมดีก็จิตใจนี่แหละเป็นบุญกุศลกรรมดีเมื่อทำกรรมชั่วบาปกุศลก็คิดใจนี่แหละเป็นบาปเป็นอกุศลเพราะนั้นให้ลองแยกประโยชน์ที่เราทำอยู่นี้ประโยชน์ทั้งสองอย่างจำเป็นต้องทำทั้งสองอย่างแต่เห็นว่าพิจารณาดูเหตุผลอะไรจำเป็นกว่ากันเรามีกายกับใจเราจะอาศัยอะไรเนี่ยเพื่อความสุขความเจริญต่อไปเรามีกายกับใจสองอย่างนี้ขอพระการปริตรองพิจารณาดูเหตุผลตามความเป็นจริงเราจะหวังเอาความดีหวังมีเกิดความสุขเราจะหวังเอาประโยชน์อะไรหรือประโยชน์ในการต่อไปถ้าเราหวังอยากเป็นคนดีอยากมีความสุขต่อไปเราจะปฏิบัติทุกบำรุงส่วนใดให้เห็นความจำเป็นอย่างนั้นเมื่อรวมความแล้วประโยชน์ชาตินี้ก็จำเป็นประโยชน์หรือประโยชน์การบำรุงร่างกายนี้ก็นอกเป็นจิตจำเป็นจะเว้นเสียไม่ได้จำเป็นต้องทำถ้าไม่ทำก็จะหาความสุขไม่ได้หรือตั้งตัวอยู่ไม่ได้ตายเกิดมาคนเล่าเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์คนในโลกนี้ก็มาขาดทุนกันมาเกิดขาดทุนเหตุที่ขาดก็เพราะว่า เมื่อมาเกิดเป็นชาติมนุษย์คนแล้วก็มาทะนุบำรุงออกแต่ความเกิดคือสังขารร่างกายอันนี้ส่วนจิตใจนั่นไม่ค่อยแค่คำนึงถึงคล้ายๆเขาว่าอันนี้เราคุ้นจิตใจผู้ที่ข้ามาเกิดเมื่อมาได้ร่างกายก็มาถือเอาร่างกายเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาแล้วก็เลยเรื่องจิตใจของตนเรื่องอย่างมืดมิดไม่มีเน็ตมีฝันออกเลยว่าเรามีจิตต่างหากมีร่างกายต่างหากฉันจะว่าถือเอารอบร่างกายเนี่ยว่าเป็นตัวตนและไม่รู้ว่าเป็นสภาพแก่เก็บตาย
ไม่รู้ว่ามันจะต้องแก่แคบตายแตกน้อยเปื่อยเน่าเราจะถือเอาร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตัวจะถือเอาตลอดไปไม่ได้เพราะมันเป็นสภาพแก่แคบตายถึงเราแก่ทะนุบำรุงไปยังไงก็ตามเมื่อมันแก่แคบตายและแตกน้อยเปื่อยเน่าเสร็จแล้วเราจะมาถือเป็นตนเป็นตัวเป็นเล่าเป็นเขาอยู่อย่างใดได้มันถือเอาไม่ได้มันเป็นของแก่ของแก่ของตายคำว่าทำบุญได้บุญก็หมายคิดใจดวงนี้แหละได้บุญคำว่าเป็นบุญก็หมายคิดใจแหละเป็นบุญตอนร่างกายนี้ไม่รู้อะไรหรอกเรียกพ่อบ้านเลี้ยงของเราเมื่อเราจะปลูกครางขึ้นแล้วเล็กและใหญ่มันก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านเป็นเลี้ยงของเราถึงร่างกายนี้จิตใจของเราเข้าสร้างชาติในขั้นมันดาแค่เดือนเลือกแต่เดือนใช่แล้วพอตกมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลอย่างเรานี้มันก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นสภาพที่ไม่รู้เกิดมาแล้วไม่รู้จะเกิดหรอกทั้งแก่ก็ไม่รู้จะแก่เจ็บก็ไม่รู้จะเจ็บตายก็ไม่รู้จะตายเน่าก็ไม่รู้จะเน่าเหม็นก็ไม่รู้จะเหม็นหรอกร่างกายนี้ที่รู้นี่หมายแค่ใจดอกรู้รู้จักว่าร้อนรู้จักว่าหนาวรู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วนี่เป็นเรื่องของจิตแก่ทั้งหากคือจิตแก่ของเราคุ้มครองอยู่ในร่างกายอันนี้หรือร่างกายนี้เป็นตนเป็นตัวการที่ของเราทำบุญนั้นที่จริงก็เป็นบุญนั่นแหละขณะที่ทำบุญก็จิตใจเป็นบุญจริงๆนั่นแหละขณะที่ทำบาปก็เป็นบาปจริงๆแต่ข้อสำคัญทำบุญไม่รู้จักบุญไม่รู้จักกันรักษาบุญอันนี้น่ะนึกวิตกเสมอเหมือนกันขณะที่ทำก็ได้แต่ทำไมรักษาแล้วก็เป็นของเสียเสียเป็นได้เหมือนกันการทำบุญขณะที่ทำก็ได้ทำบุญเป็นบุญทานไม่ใช่บุญสำเร็จโดยการให้ทานก็สำเร็จเป็นบุญใจที่ใจจริงๆศีลไม่ที่ว่าบุญย่อมสำเร็จด้วยการรักษาศีลศีลห้าหรือศีลแปดผู้สนกรรมบททางนี้ก็เป็นบุญแก่คิดแก่จริงๆแก่เกียงว่าจะได้ขาฐานุลักษณะประทานคือว่าเพียงรักษาผู้สนเชิดสั่งสมให้เกิดที่นี่ไว้มักจะไปเสียที่ตรงนี้สิ่งทั้งฟองที่เราถือว่าเป็นของดีทำไมรักษาแล้วก็สิ้นหายไม่ว่าสมบัติภายนอกภายในสมบัติภายนอกก็ได้แก่และหน้าเรียบสวนหัวค่อยช่างมากเอาของเงินทองเรียกว่าสมบัติภายนอกซึ่งเรียกว่าเป็นผลของบุญกรรมที่กระทำไว้แล้วเดี๋ยวเกิดจากบุญจากกรรมที่ตนได้สั่งสมไว้แล้วสมบัติภายนอกส่วนสมบัติภายในเป็นสมบัติของจิตใจที่บุญบุญกุศลเนี่ยเป็นคุณสมบัติของจิตใจสมบัติภายนอกก็เสียเสียไปด้วยภัยต่างๆสมบัติภายในของเรากล่าวคือบุญกุศลสติปัญญาความรู้ความฉลาดเป็นคุณของสมบัติจิตใจนี้ก็เสียเสียไปด้วยภัยภายในสมบัติภายในก็เสียเสียอันตรธานไปด้วยภัยภายในอย่างสมยศเราอย่างว่าพวกเราล่องฟ้าหรือปักดำหน้าไว้แล้วทำไมรักษาไม่ปฏิบัติผลของการทำหน้าจะเป็นอย่างไรหรือการทำไร่ทำสวนว่าเพาะปลูกผลไม้ต่างๆไว้แล้วทิ้งไว้โดยไม่ปฏิบัติรักษาผลของการทำไร่ทำสวนจะเป็นอย่างไรหากจะตอบให้ก็เรียกว่าไร่ผลคือไม่ได้รับผลวัดตายกันหากว่าไม่ปฏิบัติรักษากันแล้วตั้งใดก็เหมือนกันตลอดถึงข้าวของเงินทองที่เราฟื้นฟูหามาได้แล้วถ้าไม่เจ็บไม่เนียนไม่รักษาผลของการหาและการไร้ทรัพย์สมบัติอะไรนั้นจะเป็นอย่างไรเขาเรียกว่าสูญหายไปหมดทั้งสิ้นของที่ไม่รักษาต้นบุญกุศลนี่ก็เหมือนกันดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาท่านแสดง
ไหว้ความเพียรในพุทธศาสนามี4อย่างคือ1สังวรประทานความเพียรระวังบาป2ปหนประทานความเพียรละบาป3ภาวนาประทานความเพียรให้ผู้สนเกิดเอออนุรักษณประทานเพียรรักษาผู้สนที่ถ้าไม่เกิดนี้ขึ้นแล้วไม่ให้เสียมเสียไป นั่นหลังคิดดูนี่ถ้าพูดเทียบในทั้งโลกเพราะว่าสังวรประทานต่อหน้าประทานสองประการนี้ก็ได้แก่การรักษาสังวรรักษาศีลห้าหรือผู้สนกรรมบทนั่นเองสังวรประทานภาวนาประทานเทียบได้เหมือนกับว่าสังวรประทานความเพียรระวังบาปภาวนาประทานความเพียรระบาดนี้เทียบกับเล่าตกกาหรือพักจำหน้าไว้แล้วแล้วก็ง่ายๆที่จะเฝ้าดูแลรักษานั่นตกกาแล้วก็ต้องไปเฝ้ากานี่ฉะนั้นก็ทำรั่วทำอะไรกันไว้พักจำไว้แล้วเราก็ต้องไปเฝ้าดูแลรักษาดูน้ำดูหญ้าดูงัวดูควายเพราะว่าธรรมดาเราล่องปลาไว้แล้วมันก็มีข้าศึกตักดำน้ำไว้แล้วมันก็มีข้าศึกมาที่น้ำมันจะท่วมหญ้ามันจะทึบน้ำหรือหญ้าก็เป็นข้าศึกแก่เข้ากล้าได้เหมือนกันง้อควายช่างมาหลังนี่ล่ะตรงนี้ล่ะเรียกว่าเป็นกระตึกเห็นนั้นเราจึงต้องไปเฝ้าไปรักษากันการทำไรทำหน้าง้อควายมากก็ต้องไล่มันนี้ไปน้ำจะท่วมก็ระบายออกหญ้ามันจะเทือกก็ต้องระบายน้ำเข้าอย่างนี้รักษาไปอย่างนี้ถ้าโดยไม่ได้รักษาทั้งเลยล่องตาทอดตาไว้กระทิ้งไว้ตักดำทิ้งไว้ดูไม่รักษาสังเกตดูเกี่ยวผลยังไปเราไม่ได้รับผลเลยถึงเวลาเกี่ยวที่ไปขอไปเกี่ยวไปเก็บหลอกหลอกเป็นว่าไม่ได้เกี่ยวผลทั้งในก็เหมือนกันหลอกทั้งข้าวของเงินทองที่เราหามาได้ไว้เอาไว้แล้วก็ต้องรักษาถ้าไม่รักษาก็จะที่หายไปเลยโจรละไข้จนชั้นละไปเที่ยวบ้านพุทธะกาไข้น้ำจะท่วมเที่ยวบ้านอักขีไฟไม่จะไหม้จนหายไปเที่ยวบ้านอย่างนี้ของธรรมดาของดีตลอดเที่ยวบ้าน ทุกเรื่องทุกอย่างแต่ถือว่าเป็นของดีและจะไม่รักษาไม่เก็บไม่เมียนหรอกเกิดที่นาทีหายทุกเรื่องทุกอย่างต้องบัดกันแน่ก็เหมือนกันสมมติว่าทำไมมีไพ่ก็ไม่แก้เป็นจ้าไม่ต้องรักษาคนนี้บัดกันการทำไว้ทำหน้าทำโดดทำสวนแต่พอมันมีไพ่สมมติว่าหญ้าก็ไม่มีท่วมนะหญ้าก็ไม่ทึบหรือน้ำก็ไม่มีท่วมเพราะว่าควายสั่นมาก็ไม่มีมากินมีมากทำลายก็ไม่แก้เป็นจ้าไม่ไปรักษาก่อนจะไปรักษาเพราะมีเหตุแก้เป็นอย่างนี้ที่ทั้งศาสนาสอนให้รักษาศีลก็เพื่อนั่นล่ะเพราะว่าเป็นอนุรักษณประทานเพราะว่าเพียรรักษาผู้สูงเกศสังสมไว้แล้วคือดูสมบัติภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ยินดีรักษากันปล่อยทิ้งไม่ได้ถ้าเราถือว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์เป็นของดีแล้วเราไม่ย่องชะลาทิ้งอย่างว่างัวควายหรือเข้ากล้าแน่ไรไม่น่าเท่พอปลูกไว้แล้วเราไม่ทราทิ้งเราเชื่อเป็นของดีแล้วก็ส่งคนนี้บัตรรักษาดูเสมออย่างนั้นอันนี้ถ้าเราเชื่อว่าบุญกุศลเป็นผู้ดีแล้วก็ค่อยรักษาค่อยรักษาสิ่งไม่ได้ใครๆก็ไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมถ้ารักษาสิ่งยังไม่ได้แต่ใครก็ยังไม่รู้ว่าบุญกุศลเป็นของดีที่ทำลงไปสักไปทำไปตามเขาไม่ได้เห็นจริงด้วยใจของตนเห็นเขาฆ่าท่านบุญก็ทำไปให้ท่านก็ทำท่านไปให้รักษาจริงก็รักษาไปแต่ไม่รู้เหตุรู้ผลส่วนใครภายในมันเป็นไม้เอาความโลภความโกรธความหลง
อันนี้นะทำสิ่งทำให้เสียไปถ้าต่างว่าความโลภของเราไม่มีถ้าใครรับประกันได้ว่าความโลภของข้าพเจ้าไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไม่รักษาศีลก็ได้ถ้าว่ายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่แล้วบางเพศบางกุศลแล้วจะไม่รักษาศีลเท่าไรแล้วไม่เป็นการสมควรเลยเพราะมันมีไพ่ถ้าไม่รักษาก็จะทุกข์หายไปจริงๆเพราะจริงแล้วเนี่ยเป็นขัดเลือดแก่บุญกุศลความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้คิดดูเถอะจังว่าพระภิกษุจำแนกแก่ต้องสังฆาหรือปรัตติกหลายเสียศีลเสียธรรมก่อด้วยอำนาจของราคาบ้างโทษตาบ้างโมหะบ้างเรานี่เรียกว่าเป็นขัดเลือดถ้าว่าราคะโทษตาโมหะโลภโกรธหลงไม่มีแล้วก็ไม่ต้องรักษาศีลเหมือนกันพระภิกษุสามเณรถ้าหากว่ามีความโลภความโกรธความหลงอยู่แล้วจะไม่รักษาไม่ได้ศีลท่านจะต้องเตรียมเสียอย่างผู้เตรียมเสียเรารู้เราเห็นกันต้องสังฆาประพฤติอะไรบ้างเรานี่แหละการภาวะด้วยอำนาจความโลภความโกรธความหลงเองมันเป็นข้าศึกดังนั้นพวกปฏิบัติในธรรมก็ควรให้รู้จักข้าศึกเหมือนพวกชาวทำหน้าอรุณเสกว่าน้ำเป็นข้าศึกแก่เขากล้าของโจรหญ้าเป็นข้าศึกแก่เขากล้าของโจรวัวควายเป็นข้าศึกแก่เขากล้าของโจรหรือผู้ร้ายอ้ายกระม้อยเป็นข้าศึกแก่เขากล้าผลแล้วไม่ในไรในส่วนของโจรมันก็รู้จักจังนี่ให้รู้จักไพ่จังนี่มันจังแค่มีความเจริญงอกงามก็ได้ต้องบัดในทางโลกเหมือนกันหรือเราเกิดว่าโจรละไฟจมเรื่องน้ำเรื่องไฟมันเป็นขัดเรื่องแก่ต้องบัดก็ของเงินท่องของโจรเรารู้จักเราจะรู้จักรักษากันอันนี้นะปฏิบัติเป็นธรรมทั้งบุญในพุทธศาสนานี้ก็เมื่อทำบุญหรือปฏิบัติเป็นธรรมก็ต้องให้รู้จักว่าอะไรเป็นข้าศึกเป็นไพ่แก่เป็นธรรมของโจรถ้าไม่รู้จักไพ่แล้วก็สักแต่ละถ้าไปทำบุญไปมันก็จะสมบูรณ์ไปได้อย่างไรบรรดาผู้ที่ทั้งว่ามรักษาศีลห้าผู้สนกรรมบทนั่นแหละเชื่อว่ารักษาบุญเชื่อว่าเป็นอนุลักษณประธานเชื่อว่าเพียงรักษาผู้สนที่สั่งได้ที่ตนได้สั่งสมมติร่วมไว้แล้วแต่ท่านทำบุญกันเรื่อยๆแต่ว่าศีลห้าผู้สนกรรมไม่รักษาตัดเทียบได้ก็ว่าพวกชาวหน้าตกก่าหรือตักดำไว้แล้วทำไรทำสวนวางพืชพ่อปลูกเขาเนี่ยไม้ไว้แล้วปลูกทิ้งไว้ไม่ไปดูแลรักษาเขายังนั่นล่ะอันมันเป็นยังไงผลของมันเหตุที่ไม่รักษาผลของการไม่รักษาปฏิบัติเป็นยังไงส่วนภายนอกนี่เทียบเพื่อให้พ่อเล่าเข้าใจนั่นล่ะภายนอกที่เรารู้จักว่าเป็นของมีค่าคุณแล้วก็ต้องยิ่งดีในที่นั้นธรรมดาของดีแล้วก็ต้องรักษาถ้าเรารู้ว่าเป็นของดีแต่ของไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องรักษากันล่ะยังว่าบุญกุศลที่ประการทำแล้วถ้าเรารู้ว่าเป็นของดีแล้วก็ค่อยรักษากันคือรักษาศีลรักษาศีลกุศลกรรมบทแบ่งจากบาปกุศลกรรมบทร่องใจข้อแบบหัวบรรดาผู้ใดความแค้นบุญกุศลแล้วก็ต้องทั้งร่วมรักษาศีลห้าหรือกุศลกรรมบทตามสติกำลังของโจรเห็นว่าจำเป็นเหมือนกันกับภายนอกแต่เราถ้าไม่เจริญประโยชน์เจริญร่างกายสภาพแก่เจ็บตายแท้ๆเราก็ยังต้องรับต้องแพ้งยังก็ต้องเจ็บต้องเนี่ยงกันความประโยชน์ของจิตใจสิ่งเป็นตัวเล่าจริงๆความว่าเล่าก็คือจิตใจนั่นเองจิตใจก็คือเล่านั่นแหละถ้าไม่มีจิตใจสิ่งนี้เล่ามาจะเสียแต่จิตใจบอกว่าเรามาเกิดแล้วจะได้เป็นคนกับเขาหรือหากจิตใจอยู่นี่เขาเกิดว่าจบเท่านั้นเขาไม่ได้เงินว่าคนหรอกจะเอิญว่ามีเงินว่าใช่เท่านั้นนั่งนี่อยู่นี่กันเนื่องจากที่ว่ามีจิตใจคล่องอยู่นี่แต่จิตใจไม่อยู่เขาก็เรียกว่าศพเท่านั้นแหละเขาไม่ได้เรียกว่าคนหรอกเนื่องจากว่าตัวคล่องจริงๆไหมจิตใจเราเป็นคนเป็นตัวตนจริงๆเป็นตัวหญิงจริงๆตัวชายจริงๆเป็นตัวหนุ่มตัวสาวจริงๆเป็นตัวจริงของคนที่เราคล่องจิตใจแล้วจะเห็นว่าอันเดียวกันเห็นว่าจิตน่ะเป็นตัวเดิมของเราเป็นตัวที่พาเรามาเกิดแล้วเป็นคนอยู่เดียวนี้แล้วคงคล้องร่างกายอยู่เดียวนี้
เขาจะว่าจิตใจเมื่อร่างกายนี้แตกทำลายตายไปแล้วเขาเนี่ยว่าจิตอันนี้ล่ะอันว่าตายนี่ล่ะอายุของจิตนั้นตั้งแต่ตั้งลงมาแต่ว่าทั้งพุทธศาสนาไม่ได้นับดอกแค่ว่ามันรู้จักอาสงไขยก็อาสงไขยสัตว์ล่ะตายไม่เป็นส่วนจิตใจส่วนร่างกายของเราท่านว่าอายุ20ปี30ปี70ปีหรือ80ปีนี่อายุของร่างกายเนี่ยแค่ชีวิตนึงเท่านั้นแหละเห็นนั่นล่ะสมบัติของร่างกายสมบัติเชิงบำรุงกายและสมบัติเชิงบำรุงใจเนี่ยไหนจะเป็นตัวกันไหนคนละตัวกันคนแพ่งตัวกันให้แยกเป็นอย่างๆตายกับแก่แล้วคนที่คนรักอะไรคนคืออะไรเป็นตนเดี๋ยวกินยังว่าไหมเป็นคนอ่านไหมต้องกดมาดูร่างกายนี่คิดแต่คนเรามาสร้างชาติความเกิดในขั้นมั่นดาของเราเจ็ดเดือนหรือแปดเดือนเก้าเดือนจังเจ็ดเห็นแล้วจึงขอดออกมาเป็นตัวคนเป็นหญิงเป็นชายร่วมจะเรียกว่าอันต่อจริงจริงๆแล้วมีอันเดียวท่านล่ะเพราะมาเจ็ดพูดเรียกว่าจิตจิตใจอาการของจิตใจแต่พูดให้ละเอียดเข้าไปจิตกับใจนี่ยังเป็นคนละอันพูดตามหลักยังเป็นคนละอันเพราะว่าจิตนั่นหมายจิตเดิมจะเรียกอมตะธาตุเป็นธาตุที่ไม่ตายเพราะว่าใจนี่จะเรียกว่ามโนทวารเป็นสำนักงานของจิตใจต่างหากเป็นที่ทำงานของจิตเข้ามาใจเนี่ยมโนก็แปลว่าใจมโนที่แปลว่าใจเรียกว่ามโนทวารคือจิตของเราออกมารับอารมณ์อารมณ์ของโลกคนเรามีเราเรียกว่าทวารทวารหกจักขุทวารทวารคือตาโสตาทวารทวารคือหูคานะทวารทวารคือจมูกชิวหาทวารทวารคือลิ้นกายะทวารทวารคือกายมโนทวารทวารคือใจทวารเนี่ยเทียบก็ประตูหรือว่าหน้าต่างบานเลื่อนของเราแต่ว่าจิตของเราออกมาทำงานอยู่ที่มโนทวารส่วนกายเนี่ยทวารนี่ก็เรียกว่านี่จักขุวิญญาณความรู้ประจำตาความรู้ประจำหูความรู้ประจำจมูกความรู้ประจำลิ้นความรู้ประจำกายความรู้หาประการเนี่ยก็รู้ให้แก่ใจเป็นอาการของจิตเป็นอาการของรู้ว่าไม่ตัวรู้แต่จิตเนี่ยเป็นตัวรู้แต่ความรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นอาการของรู้หรือว่าอาการของจิตว่าไม่ตัวจิตจิตแต่แท้นั้นที่นั่นถึงเรานี่เป็นอย่างนึงเรียกอายตนะเป็นเชียงต่อคือตานั่นต่อออกไปหารู้ออกไปทำงานทั้งรู้หูออกไปทำงานทั้งเสียงแล้วผู้ย่างคนรู้ทั้งตาแปลว่าทำงานทั้งรูปที่ตามองเห็นของหูประจำตาเนี่ยแปลว่าของหูประจำหูทำงานทั้งเสียงออกไปทำงานทั้งเสียงทวารคือจมูกนี่ทำงานทั้งกลิ่นทวารคือลิ้นทำงานทั้งรสทำงานรสเปรี้ยวรสหวานอะไรนี่ล่ะกายทวารแปลว่าทำงานทางกายเต็มเต็มว่าถูกต้องร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อได้พบที่ไหนก็ได้งานหายใจใจเป็นผู้ทำอยู่ภายในใจแล้วเกิดยินดีในรูปที่ได้เห็นยินดียินไหลในรูปในเสียงในกลิ่นในรสที่ได้รู้เห็นก็ไม่รู้หายใจใจเป็นผู้รับไว้เป็นผู้รับรู้แล้วเกิดยินดียินไหลก็เป็นผู้ใจเห็นตาเล่าเห็นรูปอะไรเช็ดยินดียินไหลโอ้แม่ใจคนไหนเป็นผู้จะทำงานหูเราได้ฟังเสียงหรือถูกได้กินเลียนได้ดื่มรสกายถูกต้องครับพัดเย็นร้อนอ่อนแข็งก็แม่ใจน่ะเป็นผู้จะทำงานแต่ในพวกนี้ความรู้ทั้งห้าจะออกไปคิดต่อเหมือนกับว่าพ่อข้าออกไปคิดต่อครับลูกข้าหรือยังประเทศไร่ของเราเป็นพ่อข้าไปคิดต่อครับทั้งนานาประเทศจะไปนับกันพี่ตรงไหนใครๆคือกันนั่นแหละปัญญาวัตต์อันนี้นั่นเรียกว่าต่อออกไปติดต่อนั่นก็ประเทศไทยเราติดต่อ
เช่นข้าหาสินค้ากับประเทศนอกเหมือนกันแต่ของเราคล้องอยู่ภายในกายมันเป็นละครหนึ่งคนเดียวร่างกายของเราเนี่ยที่ใจสิงอยู่เนี่ยแล้วพอออกไปทิศต่อใครๆก็ว่าพวกพ่อข้าคนไทยไปทิศต่อสินค้ากับประเทศนอกแล้วหน้าประเทศทำฟ้องข้าวแกเอามันเหมือนกันนั่นแหละเมื่อสร้างแล้วก็สร้างได้ทราบกันตรงมาเวลาใดเดือนใดวันที่เท่าใดถึงฤดูกาลเป็นราบันทิศตรงไหนก็ตรงไปอันนี้เมื่อจักขุวิญญาณออกรับตรวจดูทั้งรูปที่จักขุวิญญาณตานี่ได้เห็นสิ่งใดก็ต้องตรงวิญญาณทั้งหูได้ยินเสียงอะไรความรู้ทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายรูปนี้ก็ต้องตรงต้องหาไปหาใจใจต้องรับดูที่มโนทวารยินไหลยินดีแค่รักหรือชั่งจะโกรธหรือโกรธหรือหลงอะไรก็แรงกระที่ตรงนั้นแล้วเป็นที่อาการกิริยาได้นั่นเมื่อเลิกงานแล้วก็ขายถ้าว่าถ้าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาบันทมไม่ได้ทำงานไหนเลยเวลาเรานั่งรับยังไงคนเราบ่มีเลยถ้าคิดไงพอแรงแล้วบ่มีดอกขณะที่เรานั่งรับไม่มีคนไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ก็ไม่รู้อะไรไม่มีรู้อะไรเลยท่านจึงท่านพูดยั่งหนึ่งว่าจิตใจอาการของจิตใจมันมีธาตุเจนสารนับได้ไอ้กิริยาที่รู้สึกของอาการหลายๆนี่จิตนี่อันเป็นแต่ว่าเป็นธาตุรู้เป็นอมตะธาตุไม่รู้อย่างเดียวเท่านั้นรู้เฉยๆรู้ไม่มีอาการเพราะนั้นความรู้อื่นๆนั่นเป็นเรียกว่าเป็นอาการของรู้หรือว่าเป็นอาการของจิตการแก้เป็นกิเลสตัณหาตัณหาและเสียความโลภความโกรธความหลงความถือเล่าถือเขาถือตนถือสุขถือตัวสมุทรในโลกทุกทุกอย่างนี่เป็นที่กินนี่อาการท่านว่าไม่มีธาตุแจงสารข้าก็ว่าวิญญาณของเราความรู้สึกของเราธรรมดานี่ยังเอาตื่นมาจากรับเมื่อเช้านี้ตลอดวันนี้เหมือนเราเขาใช้หนังเมื่อเขาเปิดสวิตช์แล้วก็ต้องนี่ไปฝ่าตาไปทั้งจอแล้วก็เกิดรูปหน้าต่างๆถามว่าปิดชีวิตที่นี่ก็แปลว่าดับคลึบไม่มีอะไรเลยเหมือนกับเรานอนหลับสมมติว่าถ้าจิตของเราไม่แจ้งให้เป็นคนแล้วก็ไม่มีคนเลยแน่สถานการณ์กิริยาโลกยี่ปิดของดับไม่มีพลาดเลยพอมีธาตุแก่ร่างกายฉะนั้นเรียกกันว่าศพนี่ตอนวิญญาณความรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจความโลภความโกรธความหลงความถือเล่าถือเขาถือตนถือตัวรักทั้งกิริยาเรานี่ตายผู้มีธาตุไม่ได้เป็นศพสูญไปเลยสองของเขาตายมีใจดวงเดียวคุณยังไงมีคิดดวงเดียวของไม่ตายมีคิดดวงเดียวนั่นเขาเรียกว่ากรรมเขาเรียกว่ามะเขาเรียกว่าตัวกรรมจิตเขาลองเองเป็นตัวกรรมเรียกว่าจิตกับใจนี่เป็นของใกล้ชิดกันท่านก็เรียกว่าแต่ว่าดวงจิตนั่นมันทำได้ใกล้ทุกอย่างปรุงได้ทุกอย่างเพียงหลายๆของคนนั้นสิเนี่ยเกิดจากจิตดวงเดียวทำได้จากจิตดวงเดียวเท่าว่าเป็นแก้วสำหรับผนึกนี่พูดแต่พูดแต่ธรรมะขันตามเพียงว่าพูดจะฟังต้องการสูงก็จะไม่ชอบใจเนี่ยพูดตามๆต้องสูงเขาบอกโอ้ปฏิบัตินี่ที่นี่สมาธินี่ปัญญาอยู่บางแล้วคนนี้คนใหม่ๆคนนี้แต่พูดเทศขั้นต่ำพูดที่มุ่งต้องการสูงก็จะไม่เป็นที่พอใจในนั้นการพูดนี่พูดตามๆต้องสูงตามโอ้ปฏิบัติถึงจะพูดไปสูงจะลืมเรื่องการทำบุญแล้วคนรักษาบุญคนนี้อย่าจะลืมนักทำบุญทั้งหลายอย่าจะลืมไอ้พูดถ้ามาการสูงต่อไปเงี้ยนั่นพูดที่มีสมาธินี่ถึงมีสมาธิดีแล้วต้องฝึกปัญญาอีกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติตรวจค้นร่างกายเห็นว่าอะไรเป็น
สัตว์เป็นคนเป็นตนเป็นตัวให้เห็นว่าเป็นของศูนย์ถึงจะว่าเป็นทุกข์ก็ต้องศูนย์คือมันได้เป็นลูกอยู่อย่างนี้เลยไปส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขานี่เป็นสมมติแต่จิตถ้าคิดเท่าไรก็สมมติแต่คิดไม่สมมติมันก็ไม่มีอะไรเลยนั่นแหละแปลว่าทางคิดไม่ให้เกิดไม่มีอะไรสักนิดก็ได้คือดูดเดียนนอนเถอะคิดทำให้เกิดคิดทำให้ดับยังเราเตือนจากหลับมาเมื่อเช้านี้ตลอดวันนี้เรียกว่าคิดทำให้เกิดเด็กจังน้อยเนี่ยก็คิดทำให้ดับคือรับให้รับทำดับเนี่ยคือใครแค่นั้นล่ะไม่มีรู้อะไรเลยไม่มีสัตว์มีบุคคลมีแสดงความเกิดความดับอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เองแต่เล่ามาได้พิจารณากันเมื่อตรวจค้นร่างกายชัดจะมีแล้วก่อนพิจารณาเวทนาความสุขในความทุกข์สัญญาความจำได้ไม่รู้ทั้งขันธ์ที่ปรุงแต่งคิดดีคิดชั่วมันเกิดมาจากไหนขึ้นเราเนี่ยรูปมันตั้งอยู่ได้เพราะอะไรให้พิจารณาว่ารูปนี้มันตั้งอยู่ได้เพราะอะไรมันจังไม่เน่าไม่เปื่อยมันตั้งอยู่ได้เพราะอันใดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอยู่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวมีสลาแกนสารอย่างไรมีดับมีเกิดอย่างไรต้องคำนึกพิจารณาจังรู้ได้พอเห็นมีสิ่งมีสมาธิเดียวนี่แนวทางพิจารณาขันห้าบอกแต่พวกเป็นที่หรือที่ไปทั้งสติปัฏฐานสี่เวทกายเวทนาจิตธรรมเราที่รู้ร่างกายตามความเป็นจริงกับพอเราพิจารณาเกิดตายพิจารณาแล้วพิจารณาเราถูไปใครมาไม่ใช่ไม่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวได้พิจารณาแล้วพิจารณาเราว่าเป็นสัตว์เป็นคนอย่างไรไม่ค่อยเรียกเสร็จเป็นเอาสลาแกนสันในตัวแล้วจะเอาอะไรในตัวเราเนี่ยให้รู้จักสิ่งที่สิ่งตายสิ่งไม่ตายนั่นแหละสิ่งที่ตายแล้วก็ต้องจัดไว้เป็นประเภทที่ตายประเภทที่ดับสิ่งใดไม่ดับไม่ตายแล้วก็ต้องยึดเอาอย่างไหนเป็นหลักเนี่ยเป็นวิธีเรียกเป็นกันไปพิจารณาไปตามแนวทั้งสติปัฏฐานยังว่ากายเนี่ยนุปัฏฐานะแล้วก็คนพิจารณากายว่าเราจะเอาอะไรไปนั่งไปได้ไหมในส่วนร่างกายพิจารณามันชัดถึงจะชัดแล้วก็ไม่แล้วพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยพิจารณาแล้วพิจารณาเรารู้ไปแท้มากอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถ้าเราเวทนาทุกข์ทุกข์หรือเฉยเฉยก็พิจารณาอีกว่ามีสลาแกนสันอย่างไรแล้วเกิดขึ้นเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาได้หรือไม่ตายมีสากหรือไม่มีแตกมีดับหรือไม่เวทนาสุขทุกข์เหตุที่อาการที่นึกคิดเราที่เอาเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาได้หรือไม่ทำกุศลอกุศลเราที่ถือเป็นตนเป็นตัวได้หรือไม่นี่จะเป็นพิจารณาไปตามแถวแนวทางสติปัฏฐานสี่แต่พิจารณาละเอียดให้ผมก็เรียกเพื่อนมันจะไม่รับหรือไม่รับสิ่งเหล่านี้กายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีที่กุศลอกุศลที่แสดงอยู่นี่จะเป็นภาพจับหรือไม่รับกับกายเนี่ยนะแถวขันห้าก็เรียกว่าเวทกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้จะรับหรือไม่รับถ้าสิ่งใดไม่รับเราก็ต้องไม่ยึดว่าเป็นเราแต่มาว่าสำคัญอยู่นั่นสมมติที่มันตามเห็นว่าเราว่าเขาอยู่นั่นมันมาจากไหนใครเป็นผู้สมมติให้รู้ผู้สมมติอีกที่มันเกิดมันดับไปเรื่อยๆมันตกมาจากไหนมันดับไปเป็นอะไรต้องตรวจดูให้ที่ทวนทีเดียวแล้วรูปนามขันธ์ไปทั้งตัวเนี่ยมันเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์สิ่งไหนอีกมันมีโทษมีภัยมากน้อยเท่าไรโทษกับพุ่นอันได้มากกว่ากันสิ่งทั้งหลายนี้ในขันห้าก็ดีในสามเนี่ยทั้งสติปัฏฐานก็ดี
จนกล้อยเห็นเป็นกองทุกกองไพ่วัดทั้งบุกทั้งน้ำวัดทั้งรถนั่งตัวนี้เลยขณะนั้นไม่ใช่แยกคิดออกจากขันนี้ได้เมื่อเห็นคิดแล้วต้องจับคิดดวงนั้นแยกคิดดวงนั้นออกจากขันจากความเป็นสัตว์เป็นคนหมายความว่าถ้าตัวตนมีที่ตรงไหนนั่นถือว่าเป็นโลกถ้ามีตัวมีตนอยู่ที่ตรงไหนถือว่าเป็นโลกถือว่าเป็นทุกข์จะให้แยกออกจากสมมติถ้ามีความยินดียินร้ายก็จะเป็นโลกถ้ามีทุกข์มีทุกข์ก็จะว่าเป็นโลกถ้ามีตนมีตัวก็จะว่าเป็นโลกนั่นผู้ที่รูปเท่ารูปนั่งขันห้าและถ้ำทั้งหลายเราเรียกเพื่อจะได้เรียกจากจิตออกจากสมุดอันนี้นั่นจังสิไปพระนิพพานได้นั่นจะเป็นมรรคเป็นผลต่อไปแต่เราคิดไว้ในโลกมันก็อยู่ในโลกนี่แหละไม่ต้องเรียกออกเอาสติปัญญานำออกจากโลกนั่นจังสิพ้นโลกแล้วไปถือแค่รูปนิมิตนาฬิกาต่างๆให้พระญาติสอบคนเอาความจริงผู้ปฏิบัติผู้มีศีลมีสมาธิแล้วให้ฟังเรียกไปเอามันเด้อผู้ที่ตั้งอยู่ในการบำเพ็ญบุญกุศลให้รู้ว่าการบำเพ็ญบุญนั้นรักษาบุญกุศลท่านว่าอย่างไรพูดง่ายๆก็แม้การรักษาศีลหากุศลก็มาบทนี่แหละที่ว่าเป็นอนุรักษณาประธานเกี่ยวกับรักษากุศลถ้าเราทำบุญแล้วยังบรักษาศีลนั่นขายการเล่าไปซื้อหน้าไปแล้วล้อก็ใหม่ไปสางไปซกไปแจงมาได้ไปทำหน้าแล้วล้อไปซื้อมั่วซุกค่อยไม่แล้วซื้อเมื่อแล้วก็ไม่เลี้ยงดูรักษาเอามันขายอย่างนั้นของที่ว่าเป็นของของตนเมื่อไม่รักษาไม่ใช่เป็นของของตนไหมล่ะทั้งโลกเราถือว่าเป็นหน้าของเราแต่เราไม่รักษาไม่ถือกรรมสิทธิ์ในหน้าของเราในไร่ของเราในสวนของเราในข้าวของเงินทองของเราเมื่อเราไม่ถือศีลไม่รักษาเราของนั้นจะเป็นของเราไหมบุญกุศลที่เราทำแล้วถ้าเราไม่รักษามันจะเป็นของเราอยู่บริบูรณ์ไหมตอนนี้ก็จะลืมนักทำบุญขอหยุดเย็นหน้าแต่ว่าพูดนี้ไม่ประสงค์ให้เชื่อที่เดียวหรอกให้ไปพิจารณาศึกษาอีกต่อไปศึกษานักปฏิจจารย์ได้อื่นอีกต่อไปเข้าใจความหมายแล้วแต่ของที่ถือศีลว่าเป็นของดีแล้วมันต้องรักษาทำไมรักษามันจะเป็นของใครไม่เป็นของเราไหมหน้าของเราไม่ถือศีลไม่รักษาศีลนับว่าเป็นหน้าของเราจริงจังได้ไหมเอาของเงินทองทุกอย่างนั่นแหละของที่ไม่รักษามันจะเป็นของของเราบริสุทธิ์ดีๆเลยหรือไม่ภายนอกภายในก็เหมือนกันเนี่ยประเภทไว้ประเภทธรรมะขั้นต่ำขั้นกลางหรือขั้นสูงธรรมะขั้นต่ำเรียกว่าเป็นฐานปฏิบัติของทั้งคฤหัสถ์และผู้ควรแยกประเภทไว้การปฏิบัติในขณะที่เราเป็นบรรพชิตบวชอยู่เช่นนี้ก็ควรแยกประเภทไว้นี่เป็นขั้นสูงถ้าเราละเนี่ยประเภทนี้ไปก็ต้องอาศัยธรรมะขั้นต่ำปฏิบัติธรรมะขั้นต่ำเป็นพุ่งฝากของอุบาสกอุบาสิกาจะต้องบำเพ็ญปฏิบัติกันเพราะว่าเรื่องของกินทั้งนี้ นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นของบุคคลทุกคนไม่เรียกว่าหญิงหรือชายนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นเรื่องศีล5กุศลกรรมบทนี้เรียกว่าเป็นมนุษยธรรมเป็นธรรมสำหรับมนุษย์โดยแท้จริงมนุษย์ยิ่งชายเราใดทำให้สนใจในเรื่องศีล5กุศลกรรมบทแล้วก็นับว่ายังไม่เป็นมนุษย์บริบูรณ์ต่อเมื่อละมาสนใจเรื่องศีล5กุศลกรรมบทเห็นว่าจำเป็นบำเพ็ญปฏิบัติแก้ไขจิตใจ
หรือแก้ขายกายว่าแก้ใจของตนให้ตั้งอยู่ในความสุจริตเสมอไปนี่เขาเรียกว่าเป็นมนุษยธรรมหรือเรียกว่าวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาขอท่านเห็นว่าเป็นกิจจำเป็นถ้ามนุษย์เราได้หญิงหรือชายทอดทุเลาไม่ได้สนใจเสียเลยท่านว่ายังเป็นอมนุษย์ยังไม่เป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ต้องมีศีล5กุศลกรรมบุญกุศลกรรมบทบริสุทธิ์บริบูรณ์เรียกไปเป็นมนุษย์บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยแท้บุคคลเราทำไมเราคิดตนเป็นมนุษย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เสียก่อนแล้วเราจะปฏิบัติมรรคผลนิพพานขั้นสูงขึ้นไปไม่ได้ตอนนี้เป็นขั้นต่ำแต่ค่ายก็เราจะขึ้นภูเขาเราขึ้นขั้นวันจำไม่ได้แล้วจะขึ้นเบื้องสูงบนภูเขาคงขึ้นไปไม่ได้เป็นแน่อันนี้ก็เหมือนกันก่อนพวกที่ขึ้นถึงบนภูเขาได้ก็ให้ขึ้นไปเตะเบื้องต่ำขึ้นไปเราจะกระโดดขึ้นเบื้องสูงเลยเป็นนั้นไม่ได้เป็นแน่ถือว่าเป็นการจำเป็นดีแท้ให้มันทึกไว้นั่นดีมันทึกกับโลกเขียนลงไปไว้สำหรับผู้สนสำหรับผู้สนกรรมบทในพระไตรปิฎกที่เราได้อ่านดูกันแล้ววันโลกบันทึกเขียนออกไปเพื่อเป็นคู่มือเวลามันนึกลงลืมมีโอกาสเราก็จะได้ท่องดูเป็นแนวทางจะดำเนินปฏิบัติตามหรือเป็นเครื่องเตือนใจเล่าให้ระลึกนึกถึงธรรมะข้อใดบทใดที่ควรเป็นคติเราควรบันทึกไว้รวบเขียนออกไว้ใส่สมุดไว้ให้ถือเอาศีล5กุศลก็มาบทนี้แหละเป็นหลักไว้เป็นหลักเบื้องต้นโลดเป็นขั้นต่ำทางพุทธศาสนารับรองบุคคลผู้ที่ไปทั้งหรือรับรองว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าเป็นคนพาลความหมายว่าบัณฑิตหรือคนพาลย่อมมีนิมิตเป็นเครื่องหมายให้รู้หาพาลหรือบัณฑิตไม่มีนิมิตเครื่องหมายให้รู้ก็ใครจะรู้กันได้จังใดว่าใครเป็นบัณฑิตหรือใครเป็นคนพาลหรือเราเป็นบัณฑิตหรือเขาเป็นคนพาลก็มารู้ได้ที่กายทุจริตวาจีทุจริตนี่เป็นนิมิตเครื่องหมายของคนพาลกายทุจริตวาจาทุจริตนี้เป็นนิมิตเครื่องหมายเรียกว่าบัณฑิตเป็นเครื่องหมายให้รู้ได้ว่าคนนั้นเป็นบัณฑิตอย่างนี้เวลาสภาพมนุษย์เนี่ยไปก็จะไปสุคติในโลกนี้หรือสวรรค์ก็เฉพาะบัณฑิตเท่านั้นบรรดาพวกคนพาลทั้งสิ้นเมื่อละสภาพตายจากความเป็นมนุษย์นี้ไปแล้วต้องไปทุคติตกนรกหรือเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตามที่ได้อ่านท่องดูหนังสือโดยมากก็มารับรองอยู่แต่เฉพาะพวกนี้ถึง5กุศลกรรมบทแห่งก็พูดว่าเมื่อหญิงก็ดีชายก็ดีเมื่อประพฤติกายทุจริตวาจีทุจริตแล้วเท่ากับว่าเสียตนไปไว้นรกแล้วอย่างนี้บรรดาผู้ที่ประพฤติกายทุจริตว่าเกสุจริตเหมือนกับว่าเก็บตัวไปไว้สวรรค์แล้วอย่างนั้นนำตัวไปสวรรค์แล้วถ้าพูดเรื่องกายสุจริตว่าเกสุจริตก็เห็นว่าเป็นเรื่องของกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทถึงไม่พูดว่าผ
ผู้สนกรรมวัฏอกุศลกรรมบทตามพูดถึงกายและวาจาสองประการนี้แล้วต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องของกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทอันนี้แหละเป็นที่เราจะดูตัวเราก็ดูที่กายและวาจาพอทั้งใจนั้นมันมองดูกันมาเห็นแล้วจะสังเกตกันได้ออกใครเป็นคนดีหรือคนชั่วเป็นบัณฑิตหรือเป็นพรานจะรู้ได้กันกิริยากายการกระทำทางกายการพูดออกไปทางวาจาบัณฑิตทั้งหลายก็รู้ได้ที่ตรงนี้แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องแสดงของจิตใจใจดีใจชั่วกดแสดงออกมาทั้งกายก็จะตายใจดีพูดออกไปทั้งวาจาก็เรียกว่าเป็นวาจาสุจริตถ้ากระทำทางกายก็เป็นกายสุจริตหมายความว่าเป็นคนดีหมายความว่าใจดีใจนี่เป็นธรรมนั่นเองกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทหรือกุศลกรรมบทติดอกุศลกรรมบทติดประการนี้กายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กายกรรม3เรียกว่าฆ่าสัตว์โดยกายขโมยของเขาโดยกายเรียนบุตรภริยาของเขาโดยกายนี่เรียกว่ากายกรรม3เป็นบาปอกุศลกรรมวจีกรรมสี่พูดแท็กข้ามไปจริงพูดส่อเสียดยุยงให้เสาแตกอันพูดคำหยาบช้าหยอกล่าววาจาประกอบด้วยโทษนี่แหละข้อความที่ได้แสดงมากก็สมควรแก่กันเวลาเอวังจันโทปนระโสจะขามันโทจิระโสจะขาสัพพิสิโยยวัชสุสัพพโรโควินัสตุมาเตภมัสสันตรายโยสุขีติคาโยโภภาวะอัพเทวาธนาติริสานิจังวุฒาปัจจิโนจัตตโรสัมมาวัชันติอายุวันโนสุขังพระ